ก็กลับมาพบกับช่อง Amis อีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคลิป Kitchen Tour ของเรานั่นเองนะคะซึ่งทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าในคอมเมนต์ YouTube ที่แอมเปิดโฮมทัวร์บ้านไปนะคะว่าเอาช่างจากไหนมาแบบทำไมราคาถูกจังเพราะว่าทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนี้นะคะแอมเสียค่าแรงช่างไปแค่ 15,000 บาทเท่านั้นค่ะถ้ารวมค่าของทั้งหมดรวมๆก็น่าจะไม่เกิน 50,000 บาทนะคะก็ได้ครัวมาเลยห้องหนึ่งนะคะก็มีอะไรบ้างซื้อของจากที่ไหนบ้างนะคะแอมก็จะมาบอกทั้งหมดภายในคลิปนี้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะก็เดี๋ยวแอมจะมาเริ่มเล่าตั้งแต่แรกเลยละกันนะคะโครงการที่เขาให้มาก็จะเป็นห้องเปล่านะคะแอมไม่ได้ต่อเติมครัวออกไปด้านหลังบ้านนะคะปล่อยให้ข้างนอกเป็นลานซักล้างเอาส่วนโครงการเขาก็จะทาสีมาให้ซึ่งสีที่เขาเลือกก็จะเป็นสีครีมตามที่ทุกคนเห็นอันนี้เลยอันนี้เราไม่ได้ทาเพิ่มนะคะแล้วก็แอมเลือกเป็นครัวปูนนะคะเพราะว่าตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันว่าเราเอาบิวอินไหมเพราะว่ามันจะดูสวยกว่านู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าคิดในระยะยาวว่าการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนถนัดทำอาหารไทยมากกว่าก็จะต้องมีแบบตำโขกไหนจะสับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นบิวอินแล้วมันโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะบวมน้ำได้ก็เลยคุยกันว่าเอองั้นเอาเป็นครัวปูนแล้วกันเราก็เลยไปจ้างช่างมานะคะซึ่งคอนแทคช่างเดี๋ยวแอมจะใส่ไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองไปถามได้แต่ว่าช่างเขาก็จะรับงานแค่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นนะคะไกลกว่านี้ก็อาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวก็จะเล่าไปแล้วกันเนาะว่าแบบระหว่างการทำงานกับช่างต้องระวังเรื่องตรงไหนบ้างนะคะก็ขอตัดไปที่ mood and tone ของห้องครัวกันก่อนที่เราคุยกันไว้ก็คือเราอยากได้ไม้แล้วก็สีครีมสีขาว3สีนี้เป็นสีหลักนะคะเราก็เลยเลือกตัวกำแพงอ่ะเป็นลายไม้นะคะอันนี้เป็นกระเบื้องลายไม้เราซื้อมาจากบุญถาวรนะคะตกแผ่นแล้วประมาณ100กว่าบาทร้อยนิดๆ119บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เขาปูเป็นกำแพงแนวทั้งหมดนะคะที่ติดผนังทั้งหมดเพราะว่าเผื่อว่าเราทำอาหารมันเลอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เช็ดออกได้ซึ่งลายไม้ของบุญถาวรเขาก็จะมีทั้งแบบด้านแล้วก็แบบมันนะคะก็แล้วแต่จะเลือกแต่ว่าที่บ้านนะเลือกแบบมันมาเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะทำความสะอาดง่ายกว่านะคะเอาเป็นโซนแรกก่อนเลยอันนี้เป็นโซนล้างจานของเราจริงๆอะถ้าถามแอมนะถ้าย้อนกลับไปเปลี่ยนได้แอมอยากเปลี่ยนเป็นหลุมใหญ่หลุมเดียวมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบที่วางคว่ำจานขาแยกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บได้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเกะกะนิดนึงถ้าเปลี่ยนเป็นที่ล้างจานก็อาจจะดีกว่านะคะก็แล้วแต่การใช้งานของเราเนาะที่คว่ำจานอันนี้นะคะเราซื้อมาจากโฮมโปรนะคะก็ขนาดอ่ะมันพอดีกับช่วงตรงนี้พอดีเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้มีที่คว่ำจานแล้วรู้สึกว่ามันโบนะคะแล้วก็เลยซื้อมาติดเติมไปเขาก็จะมีถาดไว้สำหรับเทน้ำทิ้งที่หยดลงมาจากจานให้นะคะแล้วก็จะมีที่คว่ำช้อนไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนนี้มันเป็นเบเกอร์ที่เขาติดมาให้ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ย้ายมันก็เลยปล่อยไว้เพราะว่ามันก็ยังสามารถเปิดปิดได้นะคะส่วนตู้อันนี้เป็นตู้ของยี่ห้อคิงนะคะอันนี้เอ็มก็ถามข้อมูลเขามาว่าเราเลือกสีขาวมันมีโอกาสที่จะเหลืองไหมเขาก็บอกว่าถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสที่จะเหลืองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็เคลือบสารมาให้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยืดระยะเวลาการเหลืองให้มันนานขึ้นนะคะแอมว่ามันก็โอเคเพราะว่ามันไม่บวมน้ำเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะคะทุกคนแต่ว่าเขาแข็งแรงนะก็เลยว่าเอามาติดดีกว่าหน้าบานที่มันเป็นไม้เพราะว่าถ้าหน้าบานที่มันเป็นไม้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปวกเรื่องบวมน้ำได้นะคะเราก็เลยจะลดพยายามจะซื้ออะไรที่มันใช้ได้ยาวๆนะคะอ๋อแล้วก็ค่าช่าง 15,000 บาทอะไม่รวมค่าติดตู้อันนี้นะคะอันนี้เราติดกันเองนะคะแอมให้พ่อมาติดให้ก็เลยเซฟบัดเจ็ตตรงนี้ไปนะคะแต่จริงๆอะมันติดไม่ยากนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีผู้ชายในบ้านอะคิดว่าเขาน่าจะติดกันได้ทุกคนนะคะเราก็เอาตู้วางให้เต็มแถบด้านนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าครัวมันเป็นครัวเล็กๆนะคะทุกคนเพราะว่า
บ้านนะอยู่กันแค่แบบ 2-3 คนนะคะแล้วก็คนทำอาหารนะมีไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ตัดสินใจต่อเติมออกไปข้างหลังบ้านก็ให้เป็นสนามหญ้าที่เดินวนรอบบ้านได้นะคะก็เลยเลือกว่าในห้องครัวจะยัดตู้เข้าไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะยัดได้เพราะว่าเราไม่อยากให้ของอ่ะออกมาวางและเกะระกะนะคะก็เลยของทุกอย่างเนี่ยเราจะยัดไปอยู่ในตู้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บแก้วพอพักแก้วตรงนี้เราก็จะเอามาเก็บไว้ในตู้นี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เอาไว้เก็บพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บจานอันนี้โอเคนะทุกคนลองไปซื้อมาได้แอมซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY นะคะอันละประมาณ100กว่าบาทก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บจานให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆคือที่ปิดครอบอาหารนะคะเป็นแบบซิลิโคนอะไรเงี้ยเราก็สามารถล้างแล้วก็ใช้ซ้ำได้นะคะเอาไปใช้แทนพวกแรปพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งนะคะก็ถือว่าเก็บอาหารได้โอเคเลยกลิ่นก็ไม่ได้ออกในตู้เย็นนะคะอันนี้แอมซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY นะคะประมาณ100นิดๆเองได้หลายชิ้นมากๆก็ลองไปตามกันดูนะคะเผื่อใครอยากถนอมอาหารแบบไม่ต้องใช้พลาสติกนะคะโอเคโซนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลงมาที่อันนี้นะคะส่วนท็อปครัวแอมใช้เป็นลายหินอ่อนสีขาวนะคะเพราะว่าอยากให้มันดูมีความหินอ่อนในบ้านบ้างแบบแซมๆนิดนึงระหว่างไม้นะคะท็อปอันเนี้ยแอมเลือกเป็นขนาด120เซนนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าตรงท็อปครัวมันจะยาวกว่านะคะประมาณ120เซนถ้าแอมจำไม่ผิดนะคะราคา700บาทต่อแผ่นใช่ปะ700ประมาณ700มันจะสวยกว่าที่เราเอาแผ่นเหล็กมาต่อกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแผ่นเหล็กมาต่อกันเห็นไหมคะมันจะเป็นรอยต่อแต่พอมันแผ่นยาวเราก็ล่นรอยต่อให้มันน้อยลงนะคะเผื่อใครที่อยากทำเป็นครัวปูนะคะก็ใช้กระเบื้องที่เป็นขนาดยาวก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์ให้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้แอมจะเว้นที่ว่างไว้เยอะๆเพราะว่าเอาไว้เวลาเราหั่นผักล้างผักแล้วก็จะได้วางตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่หนังยางที่เวลาเราซื้อของมานะคะอันนี้แอมสั่งมาจาก Facebook นะคะ3ชิ้น100บาทเป็นพวกแบบงานสารต่างๆแล้วก็มีหม้อหุงข้าวมีกาน้ำอะไรก็ปกติทั่วไปนะคะแล้วตรงนี้แอมซื้อไฟนะคะมาติดไว้ใต้ตู้นะคะก็จะสามารถเปิดไฟได้ขอเปิดไฟโชว์นิดนึงเราแอบเอาดอกไม้มาปิดอันนี้ยังไม่ได้ทำเป็นสวิตช์นะทุกคนเพราะเรายังไม่ได้แบบใช้บ่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเห็นไฟเวลาส่องอาหารก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะคะประมาณนี้ขอปิดแล้วกันนะเพราะว่าไฟมันกระพริบแล้วก็เรามีการสลับตำแหน่งกันนะคะจริงๆแล้วอะตามแบบของโครงการอะตรงนี้จะต้องเป็นเตาแก๊สนะคะส่วนที่ล้างจานน่ะจะมาอยู่ตรงกับหน้าต่างนะคะแต่ว่าเราตัดสินใจว่าเราสลับตำแหน่งกันเพราะว่าเราจะเลี่ยงการติดที่ดูดควันไปนะคะเพราะว่าต่อให้เราจะติดสมมติเตาแก๊สมันอยู่ตรงนี้ตามแบบของโครงการใช่ไหมคะถ้าเราเจาะผนังออกไปอ่ะมันก็พ่นแค่จากควันในบ้านออกไปสู่นอกบ้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยสลับว่าเอาถ้างั้นเอาเตาแก๊สมาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าแล้วเวลาเราทำอาหารใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างให้กลิ่นมันออกไปได้นะคะแต่มันจะยุ่งยากตรงที่ท่อล้างจานนะคะโครงการเขาเจาะรูให้น้ำมันออกจากใต้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินท่อนะคะใต้บานตู้นะคะยาวตั้งแต่ตรงนี้นะคะยาวมาถึงตรงนี้ข้อเสียของการมีการเดินท่อใต้นี้นะคะนั่นก็คือเราจะไม่สามารถทำลิ้นชักได้เลยนะคะภายในใต้ตู้ถ้าเกิดเราไม่ต้องเดินท่อจริงๆมันมีพวกเฮเฟเล่อะค่ะขายเป็นลิ้นชักอยู่เราก็เลยใส่ไม่ได้เราก็เอาตะกร้าเอาอะไรมาจัดระเบียบใต้ตู้แทนนะคะต่อมาก็จะเป็นโซนเตาแก๊สนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเตาแก๊สที่เราเลือกเป็นแบบกระจกนิรภัยมานะคะแล้วก็มีตัวตัดแก๊สอัตโนมัตินะคะก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านได้ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องครัวนะคะที่แอมมีทำอันบ็อกไปนะคะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถขึ้นไปดูได้ที่ตรงนี้นะคะส่ว
วนใต้เตาแก๊สเราก็จะเก็บพวกหม้อต่างๆนะคะอุปกรณ์ล้างผักไว้ใต้นี้ทั้งหมดนะคะก็เป็นโซนสุดท้ายนะคะของห้องครัวนั่นก็คือที่วางพวกไมโครเวฟแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันต่างๆนะคะอันนี้เราก็วางไว้คู่กันอันนี้เวลาใช้งานมันก็สะดวกดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่รู้สึกว่าชอบนะคะเป็นชั้นวางเล่าก่อนว่าตอนแรกอ่ะเราอ่ะไปซื้อชั้นวางจากอีเกียมาทุกคนแต่ด้วยขนาดตรงเนี้ยค่ะมันจำกัดแล้วมันก็เป็นไซส์ที่ไม่ได้เป็นไซส์มาตรฐานนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาลองทาบสรุปก็คือไม่ได้ติดเราซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่สวยตอนจะติดอ่ะพ่อก็ถามว่าแบบแน่ใจนะว่าจะติดเพราะว่าถ้าติดไปขี้เหร่เลยเพราะว่ามันจะมีฐานรองอะค่ะมันก็จะเห็นขาฐานรับเป็นเหล็กฉาบเงี้ยเออก็เลยไปคุยกับร้าน AC Wood Shop นะคะที่เขาทำโต๊ะกินข้าวให้เรานะคะว่าสามารถทำชั้นแบบนี้ให้ได้หรือเปล่านะคะทางร้านเขาก็บอกว่าเขาทำได้นะคะเราก็เลยสั่งให้ทางร้านทำให้เป็นข้าวมุมแบบนี้พอดีเป็นคัสตอมไมซ์แบบขนาดตรงกับห้องครัวเราพอดีนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อที่ AC Wood Shop ไปได้นะคะเป็นร้านที่ทำโต๊ะกินข้าวแล้วมีคนถามเข้ามาเป็นแบบหลายร้อยคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปโต๊ะกินข้าวไว้ให้ทุกคนดูนะคะใครสนใจก็ไปสั่งได้แอมสั่งมาประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็เลยให้เขาทำมาให้2อันนะคะเป็น2ชิ้นแบบไม่มีขานะคะแต่ว่าทีเดียวแอมไปสั่งเอาเองจาก Shopee นะคะตกอันละ30บาทมันจะเป็นขาเหล็กเอาไว้เสียบกับตัวชั้นนี้นะคะร้านเขาจะเจาะรูให้เลยแล้วก็แค่เอาเหล็กไปเสียบแล้วก็ยึดติดกับตัวผนังของห้องครัวเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เอาของวางตกแต่งทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรมากก็วางตกแต่งไว้ส่วนชั้นข้างล่างนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราเว้นโบไว้ทำไมนะคะตรงนี้ทำไมไม่มีบานตู้นะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะเอาพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ใส่เครื่องซักผ้านะคะเราก็มีการวัดขนาดไว้แล้วว่าในอนาคตเราซื้อเครื่องซักผ้ามาใส่มันก็จะเต็มตรงนี้พอดีแล้วก็ย้ายถังขยะออกมาด้านนอกแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราตู้เย็นอยู่ตรงไหนของห้องครัวนะคะตู้เย็นเราก็จะเอามาไว้ตรงมุมนี้นะคะอันนี้มันก็เป็นมุมประตูพอดีที่เขาสามารถเอาบิวอินเป็นชั้นวางของได้นะคะแต่ว่าเราเอาไปใส่ตู้เย็นแทนอันนี้เราก็เลือกตู้เย็นสีเทามาให้เข้ากับธีมบ้านนะคะแล้วก็จะมีสายไฟข้างด้านหลังพอดีข้างบนนี้เขาก็ออกแบบมาไว้ให้สำหรับติดสัญญาณการขโมยนะคะเท่ากับว่าบ้านเราตอนนี้ก็จะติดสัญญาณการขโมยทั้งหลังแล้วนะคะก็เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าการขโมยได้จริงไหมนะคะก็ไว้ลองใช้อีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคิทเช่นทัวร์ที่ทุกคนร้องขอกันเข้ามานะคะว่าอยากให้เปิดห้องครัวให้ดูหน่อยว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะแอมก็มาเปิดให้ดูทั้งหมดแล้วนะคะก็ย้ำค่าใช้จ่ายให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะคะทั้งหมดนะคะประมาณ 45,000 บาทนะคะแบ่งเป็นค่าแรงช่าง 15,000 บาทส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นค่าของที่เราเอามาตกแต่งทั้งหมดรวมถึงบานตู้นี้ด้วยนะคะก็ย้ำให้เพื่อนๆ นะคะสำหรับคนที่ขอคอนแทคช่างมานะคะแอมใส่ไว้ที่ description ด้านล่างนะคะแต่ต้องขอย้ำเพื่อนๆก่อนว่าช่างจะรับงานแค่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะอาจจะต้องโทรไปสอบถามกับช่างอีกทีนึงแล้วก็ 15,000 บาทที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยขนาดห้องครัวแอมมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นค่าแรงมันก็เลยไม่ได้สูงตามไปด้วยส่วนเรื่องที่อาจจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าถ้าอยากใช้ช่างเดียวกับแอมนะคะก็อาจจะต้องคอยเฝ้าตลอดเวลานะคะเพราะว่าช่างจะเป็นคุณลุงกับคุณป้านะคะทำงานกัน2คนอย่างของแอมก็จะให้พ่อมาเฝ้าตลอดเวลาการทำงานเลยนะคะว่าเพราะเราจะต้องคอยบอกช่างว่าตรงนี้กระเบื้องอันนี้ติดตรงนี้กระเบื้องแบบนี้ติดตรงนี้นะคะด้วยความที่ช่างอาจจะเป็นแบบคุณลุงกับคุณป้าเขาก็จะทำงานตามภาษาช่างก็คือทำให้เสร็จไปอาจจะไม่ได้คิดห่วงเรื่องความสวยงามเหมือนเรานะคะอย่างกระเบื้องแอมก็มีรื้อไปประมาณรอบ2รอบเหมือนกันแต่ว่ารื้อแค่แผ่นเดียวนะคะเพราะว่าพ่อเดินแวบไปเมากับบ้านข้างๆแป๊บนึงก็เลยฝากเพื่อนๆไว้ว่าถ้าเกิดว่าใช้ช่างเดียวกับแอมก็อาจจะต้องเฝ้าคุณลุงไว้แล้วก็คอยบอกคุณลุงว่าตรงนี้เอาแบบนี้แล้วถ้าตรงไหนไม่ชอบก็คือแจ้งแก้เลยนะคะอย่าปล่อยให้งานมันเสร็จไม่งั้นรื้อแล้วมันจะรื้อยาวนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้แล้วก็
ช่างที่หามาเนี้ยคือช่างที่แอมเคยใช้งานนะคะแต่ว่าแอมไม่ได้แบบรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อาจจะต้องคุยแล้วก็ต่อรองกันให้ดีก่อนที่จะไปจ้างทำงานนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคิเช่นทัวร์อันน้อยๆของแอมนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอมไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่แอมจะเอามาแชร์ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้แอมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย